นายธวัชชัยมณีกูลโรธเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในตำบลบางทายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเล่าเหตุการณ์ที่มีชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกมาจอดที่หน้าร้านขณะกำลังผัดกะเพราให้ลูกค้าโดยคนร้ายถอดหมวกกันน็อกเดินเข้ามาในร้านไปที่ลิ้นชักเก็บเงินแล้วดึงลิ้นชักออกขโมยเงินไป4 0 0พบาทก่อนจะหลบหนีไปลอยนวล ผู้เสียหายมาทราบอีกครั้งเมื่อเจ้าของสินค้ามาทวงเงินที่สั่งสินค้าไปเมื่อเปิดลิ้นชักดูไม่พบเงินที่เตรียมไว้จ่ายค่าสินค้าเสร็จแล้วทําให้รู้สึกโกรธมากเนื่องจากช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกคนร้ายงัดตู้โทรศัพท์ลักเงินไปแล้วครั้งหนึ่ง